สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ EP ที่4นะคะซึ่ง EP นี้เราจะทำการแบ่งชิ้นหน้าหลังแล้วก็ช่วงแขนนะคะแล้วก็ไปเพิ่มดอกใต้ท้องแขนข้างละ3ดอกนะคะวิธีแบ่งของเราเป็นแบบนี้นะคะตรงสาบเสื้อเนี่ยเราจะยึดตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวแล้วมันไม่สวยนะคะเราจะยึดตรงสาบเสื้อเป็นหลักแล้วก็ดอกนะคะดอกเขาจะขึ้นสับหว่างใช่ไหมคะแบบนี้เราจะยึดดอกนี้เป็นหลักนะคะตรงกับดอกนี้ตรงกับดอกนี้เราจะใช้ดอกนี้แล้วค่ะพับครึ่งเห็นไหมคะพับครึ่งมาดอกนี้นะคะไล่งานมาว่ามันตรงช่วงไหนนี่นะคะซึ่งเราก็ได้จุดกึ่งกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดมี28ดอกนะคะอันนี้พับครึ่งแล้วก็2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26แล้วก็27 28ตรงนี้นะคะเราจะใช้ตัวมาร์กนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ไหมต่างสีได้นะคะเพราะอันนี้เขาแถมมาก็ใช้ค่ะสะดวกดีเราจะแบ่งแขนซ้ายขวาข้างละ5นะคะ2 4 5ข้างละ5ดอกอันนี้ก็2 4แล้วก็5 5ดอกกึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้เราจะใช้จุดนี้นะคะร่วมกันเดี๋ยวเราติดก่อนเราจะเริ่มจากดอกนี้นะคะเริ่มจากดอกจุดนี้นับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะคะมุมที่2จะอยู่นี่ติดไว้ช่วงนี้ก่อนดอกนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้หมุนงานกลับงานแบบนี้อันนี้ช่วงนี้ช่วงแขนนะคะเราก็ดอกตรงตำแหน่งกันเราก็มาร์กไว้นี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมาตรงกับด้านหลังเห็นไหมคะมุมก็จะมาตกอยู่ตรงนี้ส่วนแขนก็1 2 3 4 5แขนนะคะ1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักกันเลยค่ะซึ่งเราจะเริ่มจากด้านหลังนะเพราะว่าเวลานั้นลายมันจะเป็นริ้วค่ะมันจะได้อยู่ด้านหลังจะได้ไม่โชว์ด้านหน้าเป็นจุดเด่นค่ะเราจะเริ่มต่อไหมเข้าไปตรงนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะเหลือห่างไหมไว้เล็กน้อยนะคะมัดเป็นเงื่อนตายก็ได้ค่ะถ้ากลัวหลุดแต่เดี๋ยวเราจะพับเก็บห่างไหมไปในตัวนะคะเราจะขึ้นโซ่5ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะตอนขึ้นงานตรงเนี้ยโซ่5หมดเลยได้โซ่5แล้วให้มา x ลงในนี้โดยแทงนะคะแทงดันโซ่5เก็บหางไหมไปด้วย1 2 3 4 5แล้วก็ให้มา x นะคะเอ็กลงตรงนี้แต่แทงจากด้านหลังค่ะแทงจากด้านหลังเกี่ยวตวัดหัวเข็มนี่นะคะเราจะจบอยู่แค่นี้ค่ะแล้วเราจะเพิ่มดอกใต้ตรงท้องแขนตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มดอก3ดอกค่ะซึ่ง1ดอกใช้4ห่วงฉะนั้นเราอยากได้3ดอกก็12ห่วงนะคะให้เราถักไปโดยห่วงของเราจะขึ้นโซ่4 1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งปักลงบนโซ่แรกที่เราขึ้นดึงขึ้นมาปลด1ปลด2รวบหมดแบบนี้นะคะ1 2 3 4โซ่4ปักแบบนี้นะคะปักเฉียงๆแบบนี้ดึงขึ้นมาปลด1ปลด2ปลด3 1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเฉียงๆปลด1ปลด2รวบ1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเฉียงๆปลด1ปลด2ปลด3ให้เราทำแบบนี้ให้ได้ทั้ง12ครั้งนะคะหลังจากที่เราได้12ห่วงแล้วนะคะเราจะจับชิ้นด้านล่างมาคือด้านหน้านะคะหมุนมาเราจะเชื่อมเข้าไปนะคะระวังตรงนี้บิดนะคะให้แทงไปตรงนี้เลยนี่นะคะให้แทงตรงนี้แต่แทงจากด้านหลังแทงมา
ดันไปด้านหลังดึงไหมขึ้นมา x โซ่5ทีนี้เราก็ลงปกติค่ะคือลงตรงนี้นะคะแทงดันหัวเข็มไปด้านหลัง x โซ่5แล้วก็ x ลงปกติค่ะโซ่5 x ลงตรงนี้โซ่5มา x ลงเห็นไหมคะแทงทำ x ลงโซ่5ดันไปด้านหลังทำ x จุดเชื่อมของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราถักโซ่5 x ลงด้านหลังของกรีบที่บอกนะคะไปจนถึงฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันฝั่งนี้นะคะเราได้ถักวนจากจุดด้านหน้าฝั่งนี้มาถึงอีกฝั่งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเชื่อมฝั่งนี้กับชิ้นด้านหลังเข้าด้วยกันนะคะเหมือนเดิม x ลงแทงเข็มขึ้นมาโซ่5แล้วก็ x จากด้านหลังแทงตวัดหัวเข็มพอถึงจุดดอกกึ่งกลางนี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะก็คือทำห่วงอีก12ห่วงนะคะการทำห่วงก็เหมือนเดิม1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งปักลงหลักแรกปลด1ปลด2ปลด3 1ห่วง1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเฉียงๆแบบนี้1ปลด2รวบ2ห่วง1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเฉียงๆปลด1ปลด2แล้วก็รวบนะคะทำไปให้ครบทั้ง12ห่วงมันฝั่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดเชื่อมด้านหน้ากับด้านหลังฝั่งนี้เข้าด้วยกันค่ะเราถักได้ครบทั้ง12ห่วงเหมือนฝั่งนี้แล้วนะคะทีนี้ให้เราหยิบงานชิ้นด้านใต้ล่างมาเราจะแทงเข้าไปต่อตรงจุดนี้นะคะตรงจุดกลางดอกตรงนี้นะที่มี3กลีบเนี่ยตรงกลางเนี่ยแทงลงไปเลยแล้วก็ x นี่ค่ะใต้ท้องแขนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราถักโซ่5ปกติเลยค่ะโซ่5 x นะคะ x ใส่ตรงนี้เลยแทงจากด้านหลังโค้งไป xโซ่5แล้วก็ x ลงนี่ตามปกติเลยนะคะทีนี้ x ลงนี่เลยให้ถักแบบนี้นะคะไปโดยรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นเราจะมาร์กไว้เห็นไหมคะต่างสีสีแดงเราจะมาเจอกันตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราถักวนโซ่5จนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะทีนี้เราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ตรงนี้เริ่มต้นใช่ไหมคะปักลงห่วงเดียวกันกับตรงจุดเริ่มต้นเลยปลด1ปลด2เราจะจบงานแถวที่1แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ขึ้นงานใหม่โซ่5ปักลงห่วงถัดมาเลยนะคะในแถวนี้ก็เหมือนเดิมกับแถวที่เราเคยผ่านมานะคะก็คือโซ่5วนรอบหมดเลยโซ่5 x ลงห่วงถัดไปนะคะพอถึงตรงเนี้ยให้ x ลงห่วงแรกเลยนะคะในห่วงที่เราทำไว้ลืมบอกใต้รักแร้นิดนึงนะคะทำไมเราใช้12ห่วงเราต้องการใต้ท้องแขนตรงเนี้ย3ดอกนะคะสำหรับใครที่ต้องการแค่1ดอกก็อย่าลืมใช้4ห่วงนะคะหรือ2ดอกก็8ห่วงค่ะเพราะว่า1ดอกใช้4ห่วงแล้วก็ถ้าใครอกเล็กกว่านั้น30อย่างเงี้ยไม่ต้องการทำห่วงเลยก็สามารถเริ่มต้นจากจุดนี้พอมาถึงจุดตรงกลางก็มาปักลงจุดตรงนี้ได้เลยค่ะจุดด้านตรงข้ามได้เลยให้มันแปะกันอย่างนี้นะคะนึกภาพออกไหมแต่ถ้ากำลังจะให้สวยนะคะก็คือ
ดอกเดียวค่ะก็คือใช้สีห่วงนะคะแต่นี่เราต้องการให้มันใส่แบบไม่รัดรูปเกินไปนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะโซ่5วนรอบเลยค่ะลงห่วงถัดไปโซ่5วนถักเลยนะคะพอถักมาถึงอีกฝั่งนะคะก็ปกติเลยปักลงห่วงถัดไปได้เลยค่ะปักลงได้เลยนี่นะคะเราก็โซ่5ปกติวนรอบฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเราได้ถักโซ่5รอบตัววนจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราจะจบงานแถวที่2เราจะจบด้วยโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงจุดเริ่มต้นค่ะปลด1ปลด2แล้วให้เราเลื่อนตัวมาร์คขึ้นมาได้นะคะแถวที่แล้วเราลืมเลื่อนมาแปะไว้ตรงนี้งานเขาก็จะเฉียงขึ้นไปค่ะเราถึงต้องการที่จะเริ่มงานด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวเห็นรอยต่อเด่นชัดนะคะแถวนี้เราจะขึ้นเหมือนแถวนี้เลยค่ะก็คือทํา F 3หลักลงในห่วงโซ่5แล้วก็มา F 3หลักลงในห่วงเดียวกันนะคะอันนี้แถวที่3ของลายดอกนะคะโซ่5 F ลงในห่วงเดียวกัน1 2 3เสร็จแล้วมา X ลงห่วงถัดไปค่ะโซ่5 X ลงห่วงถัดไป1ครั้งก็ทำ2หลักเหมือนปกติไปเลยนะคะห่วงที่2ก็มาลงตรงนี้ได้เลยส่วนห่วงนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะก็คือ F 3หลักลงในห่วงเดียวกันขั้นได้โซ่5แล้วฝั่งนี้ก็ F 3หลักลงในห่วงเดิมแล้วก็ X ลงห่วงถัดไปโซ่5 X ลงห่วงถัดไปครั้งที่1โซ่5 X ลงห่วงถัดไปครั้งที่2ดอกที่1ของเรานะคะก็ผุดขึ้นตรงนี้ดอกที่2ก็ลงตรงนี้ค่ะ F 3หลักลงในห่วงโซ่5 F 3หลักลงในห่วงเดิมX ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่5 2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ดอกที่2เราก็ได้แล้วนะคะพอดอกที่3ก็เหมือนเดิมค่ะลงตรงนี้ F 3หลักขั้นได้โซ่5F ลงที่เดิมแล้วก็ X ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่5 2ห่วงลงห่วงถัดไปโซ่5ลงห่วงถัดไปนี่นะคะแล้วดอกต่อไปก็จะขึ้นตรงนี้ปกติเลยนะคะถักวนไปเป็นวงกลมนะคะซึ่งมาถึงท้องแขนด้านนี้ก็จะทำเหมือนเดิมนะคะงานของเราก็จะผุดออกมา3ดอกแบบนี้ค่ะให้เราทำไปเป็นวงกลมวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นแถวที่3ของดอกนะคะจบแถวด้วยโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งปักลงจุดเริ่มต้นปลด1ปลด2ถึงช่วงขึ้นดอกก็ขึ้นตามปกติเลยนะคะ F ลงไป3หลักโซ่3 X ที่เดิมกีบกลางโซ่3 X 3หลักโซ่3 X ลงที่เดิมก
ลีบสุดท้าย2 3แล้วก็ x ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่5 x ลงห่วงถัดไปดอกต่อไปก็ให้ทำเหมือนเดิมค่ะ f 3หลักลงในห่วงโซ่3 x ลงในห่วงเดิมกลีบที่2โซ่3 f 3หลักโซ่3 x ลงที่เดิมกลีบที่3โซ่3 f 3หลักแล้วก็ x ลงห่วงถัดไปขั้นได้โซ่5 x ลงห่วงถัดไปนี่นะคะก็ให้ทำไปโดยรอบนะคะลายมันก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะทั้งตัวถ้าลืมจุดไหนก็ให้มาดูงานเก่าๆที่เราถักอะนะเนี่ยมันจะใช้แพทเดิมทั้งตัวส่วนความยาวนะคะก็ให้เพื่อนๆถักได้ตามความต้องการเลยนะคะใครจะทำเป็นเดรสก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาเจอเพื่อนๆช่วงประมาณนี้ค่ะช่วงใกล้ๆสะดือนะคะความยาวของเราเดี๋ยวเราจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำชายค่ะเราอยากได้ชายเป็นหางปลาแบบนี้ค่ะเป็นระบายแบบเหมือนเสื้อตัวที่แล้วที่เราถักนะคะเนี่ยเราจะทำต่อชายนะคะแล้วก็ตรงปลายแขนเราก็จะทำอย่าลืมนะคะใครที่ไม่ต้องการอก38ก็ไม่ต้องต่อตรงนี้ออกมาหรือจะให้สวยก็แค่ต่อแค่ดอกเดียวค่ะงานก็จะสวยนะคะสำหรับไซส์เล็กนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่เดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำการต่อแขนนะคะแขนของเขาจะกลืนกันไปตรงนี้ค่ะเราจะเก็บตรงนี้ไปด้วยนี่ค่ะตอนลองใส่ในหุ่นก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันก็จะเหมือนเป็นแขนในตัวละค่ะเพื่อนๆเหมือนแขนสั้นแต่เราต้องการที่จะต่อแขนนะคะส่วนช่วงที่เราจะต่อแขนนะคะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ต้องการที่จะทำชายก็ให้ปล่อยแบบนี้เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้าตอนต่อแขนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ